นะครับอยู่แค่นี้จอนี่คือขีดลงขีดขึ้นเล็กนึงเหมือนลงแต่ว่าตัดเนี่ยขีดเป็นเครื่องหมายลบคือดอกบอสผลซอสจอดขีดลง1 2 3 4 5 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 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5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 นี่จะมาจอดต่อไปตัดนะครับขีดเครื่องหมายลบ1 2 3 4 5 1คือคิดเดิมพอนิ้ว3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5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 ต่อไปคืออ้อมเนินนั่นเนาะตัดแล้วมาอ้อมมันไม่ชัดอ้อมเนินเขียนลงไปหน่อยแต่นี่ปากกาพี่บอเขียนบอหนิอ้อมหนิเป็นบอหนิจะเป็นอ้อมเนินหล่นเดี๋ยวกูจะเติมให้ถ้าใครไม่นี่กูจะเขียนให้อ้อมเนินมันท้ายมันตกหนาอ้อมเนินคือเนินนิ้วโป้เนี่ยลักษณะการอ้อมในแนวนี้หนึ่งสองแค่นี้เองหมดลงแล้วกัน3 4 5 6 7 8 9 10นี่คืออ้อมเนินต่อไปคือตัดเนินกระจายไปละตัดออกมาต้องขับมันนิ่มนิ่มมันโผล่ชุบนะครับเพื่อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มาเก็บไปถึงนิ้วก้อยเลยใช่ไหมถึงนิ้วก้อยเลยอ้อมมันก็จะมาเป็นลักษณะอย่างนี้พอตัดก็จากนี้แหละตัดเสียบออกมาตัดเลยต่อไปคือรูปเท้าใจอันนี้ก็รูปก็หน่อยสองสามครั้งนะเสร็จแล้วก็จะต่อด้วยครูดกลางฝ่าเท้าสามแนวเป็นบอสเป็นบอสกลางโป้งค่อยพ่อมาครูดกลางฝ่าเท้าสามแนวแนวกลางก็จากนี้ลงมาจากใต้ที่เราทำเมื่อกี้เนี่ยการใต้ลงมาหาแค่นี้ไม่ต้องลงมาสู่ส้นเท้าเนี่ยให้มันอยู่แค่ช่วงช่องท้องเนี่ยช่วงช่วงฝ่าเท้าเนี่ยช่วงอุ้งเท้าช่วงช่วงอุ้งเท้าแล้วก็อุ้งเท้าเลยคนลงมาการก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีการโป้งพอเลื่อนลงมาเนี่ยมันโป้งก็เลยสับเลยสิบครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก้อยช่วงนี้10ครั้งเหมือนกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคไหมต่อไปคือซิกแซกนี่ก็จะเป็นช่วงอุ้งเท้าเหมือนเดิมซิกแซกนี่จากล่างขึ้นบนยกตั้งปานนะคือออกว่าซิกแซกเดิมที่จะซิกวิธีการก็คือเอามาเอาลิ้นป้นชิดบังคับ1 2 3 4 5 5 4 3 2 1เป็น1รอบ1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 2 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 3 3รอบชิดแซ่บโอเคไหมต่อไปคือมีคว่ำทำเป็นทูตูบี้ก็เหมือนมีฝังแต่พอส่วนเท้าทำเป็นอย่างเงี้ยแค่นี้เองเป็นตูบี้ขึ้นมาแล้วก็ลงคือตูบี้ขึ้นมาแต่ที่ขึ้นมันจะลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่เรียกว่าบีบปั้มต่อไปคือเจาะส้นนะครับลักษณะการเจาะส้นขีดให้มันทั่วส้นเท้าขีดเป็นเลขหนึ่งขีดให้มันทั่วส้นเท้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ครั้งก็จะต่อด้วยแต่ทีนี้ก็ลูกเท้าใจโอเคไหมตอนฝุ่นก็นับ10ไปผมบอกว่ามันจะสบายมากนะครับต่อ3คุณมีสาธิต1 2 3แล้วกันนะครับต่อกันเลยนะครับเวลาฝุ่นจะได้ฝุ่นยาวถ้าเป็นไปมันก็จะได้อย่างอื่นเข้าไปด้วยนะครับ
ว่าจะได้เสริมนวดให้มันก็จะสะดวกจริงๆนะครับขั้นตอนที่3คือประสานมือสั้นประสานมือครูดสั้นข้างโป๊กอย่างเงี้ยประสานมือประมาณบอกแล้วนี่เมื่อกี้ใช้ไม้ครูดสั้นไปแล้วอันนี้ใช้โป๊กอย่างเงี้ยเรื่องขั้นตอนที่3ใช้มือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คู่กันข้างโป๊กต่อไปคือวนเป็นวงกลมเห็นบ่เห็นบ่ในหัวคิดวนก็คือวนรอบนึงโป๊ก10ครั้งจากที่ว่าขุนก็มาวน1ตัวเขียนนาฬิกาตามเขียนนาฬิกา2 3 4 5 6 78 9 10อันนี้คือวนเป็นวงกลมต่อไปคือพูดยาวพูดยาวน้องๆคือตามหัวข้อด้วยนะครับจะได้เข้าใจพูดยาวใช้เมื่อเหงื่อพูดแกนหมายจากนี้ไล่ลงมา1ถึงส้นเท้านะครับด้านข้างนะครับบริเวณด้านข้าง2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปคือหมุนใต้ตาตุ่มนั่นบล็อกดูนะครับหมุนเห็นไหมมันก็หายเข้ามาใต้ไปตาตุ่มหมุนใต้ตาตุ่มเข้ามาใต้ไปใครไม่นี่เดี๋ยวครูไปอันนี้ให้นะครับแบออกมานี่เรียกว่าตาตุ่มหมุนอย่างเงี้ยหมุนใต้ตาตุ่มใช้นิ้วโป้งเนี่ยล็อกบริเวณส้นเท้าไว้แล้วก็หมุนหนึ่งหักมังเหงาสิบครั้งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมาดูข้างนี้ได้นะครับถ้าไม่เห็นต่อไปคือนิ้วชี้คีบข้างตาตุ่มเนี่ยเอานิ้วชี้แยกออกมาดึงมาหาเจ้าของ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปคือมากเหงแยกใต้เอ็นร้อยหวานยกขึ้นนะครับเนี่ยใช้มาเหงื่อระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางอีก10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปก็เปลี่ยนมาทำข้างก้อยเหมือนกันลักษณะเหมือนข้างถ้าเป็นคู่ยาวข้างก้อยคู่ยาวคู่ยาว10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปก็คือหมุนใต้ตาตุ่ม10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็นิ้วชี้ที่ข้างตาตุ่ม10ครั้ง3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ต่อด้วยเมื่อหยิบแยกปลายเอ็นก็10ครั้งเห็นไหมดีมั้ย5 6 7 8 9 10ต่อไปคือวนเห็นบ่ตอนนี้มาถึงขั้นตอนนี้แล้ววนเห็นบ่วนก็คือวนหลังเท้าให้มันตัวหลังเท้า1 2 3 4 5 6 8 9 10วนถ้าแนวกระบังลงคือแนวอย่างเงี้ยความยาวแค่นี้ให้แบ่งกึ่งกลางเห็นบ่นี่คือกึ่งกลางแต่ต้องเหนียวคาดออกจากแนวนิ้วโป้งขนาดก้อนเช่นเดิมเช่นเดียวไม่ต้องคาดไปทั่วนะคาดคือเดิม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5ต่อไปคือพูดพูดก็คือขูดขูดนั่นแหละก็บริเวณเงี้ยตัวนี้ดึงด้วยกัน1 2 10ครั้งเหมือนกัน3 45 6 7มันทั่ว8 9 10ต่อไปเกาเกาคือเกาโคนเล็บอย่างนี้เรียกว่าโคนเล็บแค่นี้สั้นเห็นเล็บเราเกี่ยววิธีการเกาใช้ข้อนิ้วชี้ของเราดูข้อแรกดูผมดูไปนับหน้า1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5เขาปูดกันโคตรไปกัน1 2 3 4 5สุก้อยนับ10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ได้ยังไม่ได้ครับเห็นไหมนี่เรียกว่าเกาคนเล็บต่อไปคือ
โอบนั่นบ้างโอบโอบคือลักษณะอย่างเงี้ยนะครับคล้ายปลายนิ้วเนี่ยอยู่ข้างบนยืนโค้ดอยู่ข้างล่างยืนขึ้นมาหนึ่งสองสามหรือว่าที่ปลายนิ้วสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอาจารย์จ้ะรับรู้ต่อไปโค้ดเลยใช่ป่ะโค้ดที่ประจอนล่องนิ้วนะครับมันจะมีระหว่างนิ้วก้อยกับนิ้วโป้งให้กดลงไปใช้สามนิ้วลองสามนิ้วไหนนั่งชี้กลางนานกดลงไปลักษณะการกดดวงคือแต่เน้นกดลงไปนิ่งก็ให้นิ่งแค่นั้นไว้เหยียบเพิ่มน้ำหนักนับสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอปล่อยก็จะรู้สึกลอยครับเรียกว่ากดต่อไปคือคีบอันนี้โอบเป็นบอคีบอย่างเงี้ยให้ดูคีบแล้วขนาดเราขีดอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นสองนิ้วสองนิ้วเหมือนหนึ่งสองทำลักษณะคล้ายอกสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปน้ำตกน้ำตกก็จะเป็นลักษณะเหมือนเอานิ้วโป้งลงอยู่ข้างบนเหมือนน้ำมันไหลลงจากสูงลงต่ำไล่ลงมาพอมาถึงข้อตกได้อ้อมตะลุมเรียกว่าท่าน้ำตกใช่ไหมเป็นลักษณะนึงเขาบอกแขนขึ้นตกไหลเลยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบน้ำตกโอเคไหมต่อไปติ้งนั่งไม่บอสทิ้งนั่งก็ทำลักษณะอย่างเงี้ยคู่คอหรือว่าลอกไปคล้ายปั่นข้อเท้าแต่ว่าใช้เป็นทิ้งนั่งเป็นอย่างนั้นเราทิ้งนั่งดูดีกว่านี้ก็สีขึ้นสีลงมันเป็นลักษณะเหมือนเขาให้มันเด็กไข่ลูกสุริยาเห็นไหมทิ้งนั่งตังนิ่งมาแต่งงานเลยเป็นผ้านวดผ้าทิ้งนั่งเรียกให้มันเข้าใจง่ายสีขึ้นสีครั้งหนึ่งลงแล้วนี่นะก็บอลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคไหมต่อไปคือข้าใต้ตาสูงด้านในนี่คือด้านในตาสูงด้านในลักษณะการข้าแต่ปลายเท้าออกข้าขึ้นมาอย่างนี้ใต้ตาสูงหนึ่งสิบครั้งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปก็วนรอบตาตุ่มต่อกันเห็นไหมสิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมานี้เจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็เปลี่ยนมาท่าด้านนอกเหมือนกันสิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็วนสิบครั้งโอเคไหมโอเคหรือดอกเดี๋ยวเห็นอีกเดี๋ยวก็รู้มันหลายกระดอกกระเดียนต่อไปคือวนวนเปลี่ยนทางเท้าด้านนอกเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วรูดขึ้นแล้วค่ะรูดข้อพับรูดขึ้นข้อพับตรงนี้เรียกว่าข้อพับข้อพับเท้ารูดขึ้นมือละห้าครั้งก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เปลี่ยนหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อด้วยซิกแซกซิกแซกก็เหมือนสลับฝันฝาเยอะแซวมาให้เราเขียนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบซิกแซกก็ต่อด้วยลูกเท้าจ้ะถ้ามันคีมมันอยู่แล้วมันเนื้อมันลื่นอยู่แล้วก็ไม่ต้องแตะแต่ถ้ามันโดนแตะขึ้นเลยสิบครั้งพอเสร็จแล้วค่อยทำการกดที่ได้หกจุดแค่นี้เองวันนี้เอา1ถึง3ก็ให้มันได้กันเถอะเนาะโอ้ยมันหลายแต่ก่อนเนี่ยไปมันสิบจืดเนาะอันนี้คุณพาฝึกนะครับไม่เป็นไรนะครับมันไม่จืดแล้วพอดีช่วงบ่ายได้ฝึกกันนะครับก็ถือว่าจบกันตอนที่1ถึง3นะครับแล้วแป้งนี่เราทาตอนไหนแป้งก็จะทาตอนนวดเสร็จแต่ว่านี่มันยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าก็จะพักเบรกพักอะไรไปกินข้าวถ้าไปอย่างนี้มันก็จะลื่นถูกมั้ยก็แป้งมาแป้งไว้ครูหน่อยแป้ง